ตอนแรกจะเป็นฟีลเหมือนแบบไปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็เอาดอกไม้ดอกกุหลาบไปให้ผู้คนแล้วก็แบบแต่ละคนก็จะจับแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็เท่นะแต่รู้สึกว่าเราชอบความอินดี้ในงานอาร์ตของเราไม่จำเป็นที่จะต้องสื่อมากขนาดนั้นก็ได้จริงๆทุกคนอาจจะสังเกตได้ว่ามาสเตอร์มันไม่เหมือนกับเดโมเดโมอ่ะมันจะมีเสียงกีตาร์แล้วก็ซินอีกลายนึงถ้าเธอคุณบอกว่าอันนี้มันก็ดีแล้วแต่รู้สึกว่ามันดีได้มากกว่านี้อ่ะรู้สึกว่าแบบเพลงมันมิกไม่จริงแบบไม่ต้องโทษใครเลยจริงๆก็คือโทษที่ตัวหนูเองอะไรเงี้ยว่าแบบการทำงงการทำงานอะไรเงี้ยมันก็ทำงานกับคนเยอะแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็คาดหวังไงที่แบบร้องก็คือมันคือความคาดหวังของวันนี้แบบมีหลายเรื่องจะพูดมากแบบคือวันนี้มีหลายประเด็นแล้วก็หลายอย่างที่อยากจะพูดคือแบบทุกคนต้องรู้ทุกคนต้องรู้แต่คือฉันจะไม่โดนด่าใช่ไหมคือถ้าไลฟ์นี้เสร็จแล้วหนูโดนเข้าคือเกินไว้เลยถ้าเกิดไลฟ์นี้เสร็จแล้วโดนเข้าห้องดำหรือโดนด่าก็ตามนั้นนะคะทุกคนก็คือว่าเพลงเรามิวสิกวิดีโอ Hurt นะคะก็ได้ปล่อยไปเมื่อวานเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็มียอดวิวประมาณ 70,000 แล้วสุดยอดทุกคนเก่งมากเก่งมากแล้วก็เมื่อวานเทรนด์ทวีตแบบช่วงบ่ายโมงถึงเท่าไหร่ไม่รู้นั่นแหละจำไม่ได้ประมาณขึ้นที่1เทรนดิ้งประเทศไทยด้วยก็คือทุกคนเก่งอะสุดยอดมากเลยนะคะก็กราบขอบพระคุณตอนแรกอะคอนเซปต์ MV ของโป้อะมันจะเป็นเหมือนแบบเพ้นตัวแล้วก็แบบอยากเข้าปงเข้าป่าอยากโดนฝนอะไรอย่างงี้แต่ว่าเหมือนคุยกับทีมแล้วเขาเหมือนแบบว่าเราอะใส่ชุดสีขาวเขาก็เลยเหมือนแบบไม่มีชุดเปลี่ยนด้วยอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่างั้นก็เอาตามนี้ละกันมันก็อาร์ตเหมือนกันทีนี้เนี่ยทีมก็เสนอหลายๆคอนเซ็ปต์มาว่าแบบแบบนี้พอได้ไหมแบบนี้พอได้ไหมเราก็เลือกใช่ไหมอยากได้ความฟิลลิ่งแบบเขียนอะไรอย่างงี้ตอนแรกจะเป็นฟิลเหมือนแบบไปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็เอาดอกไม้ดอกกุหลาบไปให้ผู้คนแล้วก็แบบแต่ละคนก็จะจับแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็เท่นะแต่รู้สึกว่าเราชอบความอินดี้ในงานอาร์ตของเราไม่จำเป็นที่จะต้องสื่อมากขนาดนั้นก็ได้ก็เลยเลือกเป็นคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมาจริงๆทุกคนอาจจะสังเกตได้ว่ามาสเตอร์มันไม่เหมือนกับเดโมใช่ปะคือเดโมอ่ะมันจะมีเสียงกีตาร์แล้วก็ซินธ์อีกลายนึงในห้องอัดอ่ะอยากจะบอกว่าโป้อ่ะเล่นกีตาร์เองหมดเลยก็คือเหมือนแบบว่าก็คือคุณครูไม่ได้เล่นให้ไม่ได้เล่นกีตาร์นี้จริงๆก็คือพูดกับครูไปแล้วแบบครูขาขอเล่นซับให้อีกนิดนึงได้ไหมแต่เขาก็เหมือนแบบว่าแบบเล่นเป็นเราอ่ะดีอยู่แล้วนะอะไรอย่างงี้ก็มีความแบบอยากให้มันได้แน่นกว่านี้แต่ก็มันก็ไม่ได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเอาจริงๆการทำงานเป็นทีมอ่ะยังไงมันไม่รู้คือหนูไม่เคยทำงานเป็นทีมมาก่อนแบบปกติอ่ะอยู่ในห้องอ่านอ่ะก็คืออยู่กับแค่อาสองคนเราก็คืองงๆนิดนึงว่าแบบก็แค่งงๆโปรเซสการทำงานนิดนึงอะไรอย่างงี้แล้วก็เบสเนี่ยโป้อัดครึ่งนึงก็คือเบสตั้งแต่ต้นจนถึงครึ่งนึงอ่ะเป็นของโป้แล้วนอกนั้นอ่ะครูเอกก็คือเล่นให้เพราะว่าแบบโป้ต้องการความแบบให้มันมากกว่านี้นิดนึงทีเนี้ยเขาก็แบบเขียนกองใหม่ให้ก็คือแบบตอนแรกอ่ะไอแชร์มันดังเกินที่ฟังในห้องอัดก็เลยคิดว่าลองให้มันเบาลงไหมลองมาแล้วไหมแล้วทีนี้เขาก็เหมือนแบบเฮ้ยลองเปลี่ยนไหมลองเขียนใหม่ก็แบบอาจจะได้นะแบบเขียนใหม่มันก็อาจจะก็โอเคทีนี้แบบพอเขียนใหม่โป้อ่ะวันนั้นอ่ะความผิดของโป้เลยนะก็คือว่านอนไปน้อยมากนอน4:00แล้วก็ไปอัด9:00เช้าระหว่างนั้นก็คือซ้อมกีตาร์จนแบบนิ้วพองเดี๋ยวจะถ้ามีเวลาจะเน็บรูปไปให้แบบซ้อมจนแบบข้อแขนบวมหมดเลยอ่ะก็เลยแบบพอเขียนกองใหม่แล้วรู้สึกว่ามูดเพลงอ่ะมันเปลี่ยนไปเลยมันไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่คือเอาจริงๆแบบถ้าเธอคุณบอกว่าอันนี้มันก็ดีแล้วแต่รู้สึกว่ามันดีได้มากกว่านี้อ่ะใช่ก็เลยว่าอย่าคาดหวังนะพอโป้อ่ะนอนไปน้อยด้วยอะไรไม่รู้ช่วงนั้นแบบช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตีกับตัวเองโอ้แบบทุกอย่างโหมเข้ามาสู่ตัวเองแล้วเหมือนแบบสมองหนูมันรวนแบบทำทุกอย่างไม่ได้เลยคือแบบหนูแบบเบลอแบล็งแบบพูดไม่รู้เรื่องเลยช่วงนั้นอ่ะคือถ้ามีฟุตห้องอัดออกอ่ะจะรู้เลยว่าหนูพูดกับใครไม่รู้เรื่องเลยในห้องอัดอ่ะเราก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอมิกซ์ละกันที่ฟังมามันก็แบบก็มันในใจก็คือแบบมันก็ยังไม่ได้โอเคอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามิกซ์แล้วอาจจะดีขึ้นพอแบบมิกอะไรอย่างเงี้ยส่งมาเขาก็แบบส่งมาอะไรอย่างงี้ให้ใช่ป่ะแบบว่าดับแรกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่ายังรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปจริงๆเพราะรู้สึกว่าแบบ
เดโมเรามันเดือดมากอะไรอย่างนี้เราก็เลยไปแบบขุดเดโมที่แบบว่าเล่นกีตาร์อีกลายนึงให้เพราะว่าเขาบอกว่าให้เล่นที่ตัวเองอะเล่นเป็นก่อนยังไม่ต้องให้ใครเล่นให้เพราะว่ากีตาร์เราไม่จำเป็นต้องเล่นเองก็ได้ให้มือปืนเขาเล่นก็ได้แต่คือหนูต้องเล่นเองอะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเล่นเองก็ได้ก็แบบจับ power คงเพราะว่าคอร์ดเป็นอะไรอย่างนี้พอการทำงานทุกอย่างมาเสร็จแล้วพอหนูออกจากห้องอัดไปอะแล้วพอเหมือนหนูอยากเพิ่มอะไรไปใช่ปะเหมือนมันเป็น process ที่แบบมันเป็น process นั้นแต่ช่วงนั้นเบอร์ก็เลยคิดไม่ทันแล้วมันก็เป็นอีกโปรเซสหนึ่งแล้วที่แบบกำลังจะต้องเตรียมมาสเตอร์แล้วอะไรเงี้ยเขาต้องเตรียมแล้วหนูก็เลยแบบว่าส่งเดโมที่แบบทำกับอาไปที่แบบว่ามีซินเพิ่มกับกีตาร์เพิ่มแล้วก็คือมันไม่ทันแล้วทุกคนปล่อยเดโมได้ไหมก็เนี่ยแหละก็คิดว่าเดี๋ยวทุกคนไปเลี้ยงเฮิร์ทก่อนนะไปเลี้ยงน้องเฮิร์ทให้ถึงเป้าที่เราวางกันไว้แล้วเดี๋ยวเราจะลองปล่อยอีกเวอร์ชันนึงของเราให้ฟังอะไรอย่างงี้ไม่ได้อยากจะแบบเบลมใครหรืออะไรอย่างงี้แต่ว่าเราก็อุตส่าห์ทํามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากแบบว่าโชว์ในอีกมุมนึงของเราเหมือนกันอะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นอีกอันนึงที่แบบมีลายกีตาร์แต่ว่ากีตาร์ที่มันเปิ้งเตี้ยวเจียวกับซินที่มันแปลกๆอะไรเงี้ยคืออาเราเล่นนะเราคือแบบว่าสกิลไม่ถึงเราก็ลองให้อาเราเล่นแล้วก็กองก็เลยลองกลับมาใช้กองเดิมไปปั่นน้องเฮิร์ทก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาลงเป็นไฟล์ดีๆให้เอาจริงๆก็รู้สึกว่าโทษตัวเองมาตลอดว่าแบบว่ารู้สึกว่าแบบเพลงมันมิกไม่คือไม่อยากจะแบบมโนแบบมันดีมากขนาดนั้นน่ะเพราะแบบเราก็บอกเองว่าอย่าคาดหวังเลยแล้วเราก็แบบคือหนูก็แบบนึกออกป่ะว่าหนูก็ทำเพลงแล้วก็พยายามที่จะฝึกฝนพัฒนาตัวเองมาตลอดแล้วเราก็รู้ว่าแบบเพลงไหนของเรามันควรปรับปรุงหรือเพลงไหนมันเป็นยังไงอ่ะหนูก็คือไม่ได้ฟังเพื่ออวยตัวเองหนูก็ฟังแล้วก็แบบมันต้องปรับจริงๆแหละอะไรอย่างเงี้ยคือหนูอ่ะก็เพิ่งคิดได้แบบคือเอาจริงๆความผิดก็คืออยู่ที่หนูนั่นแหละแต่ก็คือทุกคนก็ไปช่วยปั่นน้องหน่อยละกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราสึกว่าเราอ่ะฟังในเวอร์ชันที่เราสุดสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบนิดนึงก็เลยเขาก็คือเหมือนแบบเขาบอกว่ามันไม่ทันแล้วจริงๆแบบคือมันทำงานเป็นโปรเซสอะไรเงี้ยมันต้องทำงานกับคนเยอะการที่หนูจะใส่อะไรเข้าไปเพิ่มอะไรเงี้ยมันไม่สามารถทำได้ทันเวลาแล้วเขาก็แบบต้องทำให้ตั้ง6คนอะไรเงี้ยใช่ปะเราก็เลยแบบก็เลยต้องทิ้งลายกีตาร์กับซินไปที่มันแบบจะร้องไห้ที่แบบว่าเอาจริงๆก็คือเครียดกับโปรเจกต์นี้มากแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปปั่นน้องเฮิร์ทก่อนละกันใช่ก็คือเอาจริงๆแบบไม่ต้องโทษใครเลยจริงๆก็คือโทษที่ตัวหนูเองอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเราแบบการทำงงการทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำงานกับคนเยอะแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็คาดหวังไงที่แบบร้องก็คือมันคือความคาดหวังของนั่นแหละทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะใช่ก็เลยเพราะว่ากีตาร์หนูก็ได้เล่นเองอยู่แล้วใช่ไหมก็ไม่มีใครเล่นกีตาร์ให้อยู่แล้วก็เลยแบบอย่างน้อยก็เลยแบบว่าให้อาช่วยเล่นกีตาร์อีกหลายหนึ่งให้ละกันอะไรเงี้ยแล้วก็ซินอีกอันแต่ว่ามันก็ทำไม่ทันจริงๆความผิดก็คืออยู่ที่หนูทั้งหมดทั้งนี้ก็คือโทษแต่ตัวเองนะที่แบบรู้สึกว่าแบบมาสเตอร์มันไปไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือก็พยายามทำความเข้าใจกับการทำงานประมาณนี้ค่ะก็ระหว่างนี้ทุกคนก็ไปปั่นน้องด้วยละกันเนาะใช่แล้วเดี๋ยวมันแบบเป็นเวลาที่แบบเหมาะสมเหมาะควรเราจะรีมาสเตอร์ไปให้ใหม่เรารู้สึกว่ามันดีได้กว่านี้จริงๆแบบมันอาจจะไม่ได้ดีในสายแบบคือตอนแรกอ่ะเขาอาจจะแบบหนูอยากเพิ่มอะไรไปแต่เขาบอกว่าแบบคือมันไม่ทันแล้วเดี๋ยวต้องไปเหมือนแบบต้องไปเช็คกีตาร์ใหม่อะไรอย่างงี้อีกเราก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรค่ะแล้วก็แบบหนูก็คือหนูผิดเองแหละที่ตอนนั้นแบบคิดไม่ทันแล้วก็เป็นช่วงที่แบบช่วงเข้าห้องอัดกับช่วงที่ต้องอัดเพลงอ่ะเป็นช่วงที่เครียดแบบเครียดที่สุดที่เคยแบบเป็นมาเพราะว่าคาดหวังมากแล้วพูดไม่รู้เรื่องแบบพูดกับใครไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็เหมือนแบบทำอะไรไม่ถูกอะช่วงนั้นเบอร์ตอนนั้นคือนอยกับตัวเองนอยกับทุกอย่างเลยก็แบบทิ้งทุกอย่างไปหมดเลยคือตอนแรกแบบมีช่วงนึงที่แบบปงกับโปรเจกต์นี้แล้วอะแบบปงกับแบบรู้สึกว่าแบบแง่งเครียดจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากพักมันไว้บ้างแล้วแบบเหมือนพอในช่วงที่หึบออกมาแล้วแบบอยากให้มันไปสุดเหมือนเฮ้ยเราทำได้นะแต่ก็คือช่วงเวลานั้นก็คือไม่ทันแล้วมันหนูแบบหมดแรงก่อนกลางคันอะแล้วก็คิดไม่ออกก่อนกลางคันในขณะที่แบบเรายังส่งลูกเราไปไม่จบเลยอะน้องเฮิร์ตไปไม่ถึงฝั่งฝันเลยแต่หนูอะหมดแรงแล้วพอเหมือนแบบฮึบกลับมาสู้ใหม่อะก็คือ
มันก็ต้องเป็นการทำงานกับคนที่เยอะกว่ามันก็คือมันไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยก็มันก็เหมือนที่ออกไปอะไรเงี้ยก็มันก็โอเคนะถ้าเกิดว่าแบบฟังเอาอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันสุดได้กว่านี้มากกว่านี้จริงๆดิฉันไม่รู้ว่าดิฉันไลฟ์ครั้งนี้ไปแล้วดิฉันจะเป็นยังไงต่อไม่รู้ว่าจะมีอะไรเข้ามาหรือเปล่าแต่ก็อยากพูดความจริงให้ฟังจริงๆว่าแบบหนูไม่ได้เป็นคนโลกสวยอะแบบจริงก็เลยแบบว่าติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Moonhead Application